สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับบทที่1นะครับมีด้วยกัน11เรื่องนะครับเรื่องที่1นี้เป็นเรื่องของความหมายประโยชน์คุณค่าของศาสนาและมียังมีคลิปสนทนาธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลให้นักเรียนได้รับชมอีกเลยครับเรื่องที่1ความหมายคุณค่าและประโยชน์ของศาสนาศาสนาคือคำสอนที่ศาสดานำมาเผยแผ่สั่งสอนแจกแจงแสดงให้มนุษย์เว้นจากความชั่วกระทำแต่ความดีซึ่งมนุษย์ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาคำสอนดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสัจธรรมศาสนามีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขศาสนาในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายศาสนาด้วยกันแต่วัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่งในทุกศาสนาเป็นไปในทางเดียวกันกล่าวคือชักจูงใจให้คนละความชั่วประพฤติความดีเหมือนกันหมดหากแต่ว่าการปฏิบัติพิธีกรรมย่อมแตกต่างกันตามความเชื่อถือของแต่ละศาสนาคุณค่าของศาสนา 1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ 2. เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติ3. เป็นเครื่องดับความเร่าร้อนใจทำให้สงบร่มเย็น 4. เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม 5. เป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 6. เป็นดวงประทีปสองโลกที่มืดมิดอวิชชาให้กลับสว่างไสวด้วยวิชาประโยชน์ของศาสนาพระอาจารย์รูปนี้ก็ผมโชคดีอย่างยิ่งที่ได้ไปพบท่านเข้าและได้นิมนต์ท่านมาร่วมรายการในวันนี้ท่านคือพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลถือเป็นบุญพระคุณเจ้าของผมและก็ของชาวพุทธที่วันนี้จะได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าก็อยากจะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าก่อนเลยเพราะหลายๆคนที่เวลาฟังผมพูดแบบพระวจนะพระวจนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่รู้ศัพท์รู้แสงหน่อยก็คงจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จริงๆก็อยากจะทราบจากพระคุณเจ้าว่าคําว่าพุทธวจนะหมายถึงอะไรพระคุณเจ้าหมายถึงคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงครับที่ไม่ได้เป็นการพูดหรือแต่งเติมจากคำของใครคือต่ำกว่าผู้เจ้าลงไปเนี่ยคำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ออกจากปากผู้เจ้าชื่อว่าไม่ใช่พุทธวจนะครับเพราะนั้นก็คือคำที่ออกจากปากผู้เจ้าเท่านั้นครับแล้วทุกวันนี้ที่เราได้รับการเรียนการสอนกันอยู่นี่ทั้งหมดที่เราเรียนกันอยู่ในศาสนาพุทธที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดหรือเปล่าพระคุณเจ้าไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้คือปัญหานิดหนึ่งครับปัญหาอย่างไรพระคุณเจ้าปัญหาคือว่าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้คำของพระตถาคตพระพุทธเจ้าโดยตรงครับศาสนาจะเสื่อมไปเรื่อยๆครับพระเจ้าท่านตรัสไว้เองพระองค์บอกว่าคำที่คนแต่งใหม่หรือคำของสาวกเนี่ยอย่าไปฟังให้ฟังแต่คำตถาคตมีพระสูตรนะครับบอกให้ได้ไหมได้ครับพระองค์บอกว่าสุตตันตาเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีสอนสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะคือคำสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนครับแล้วก็จัดกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระสูตรนี้สำคัญมากซึ่งพระองค์ชี้ชัดเลยว่าต้องคำตถาคตเท่านั้นเพราะเหตุว่าพระเจ้าเนี่ยมีความสามารถ3อย่างที่สาวกทำไม่ได้เลยในด้านการพูด1พระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวครับนะและอย่างที่สองเนี่ยคำของพระเจ้าเนี่ยสอดรับกันทั้งชีวิตตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานคำไม่มีการขัดแย้งกันเลยไม่ว่าจะพูดที่ไหนตรัสเมื่อไหร่ก็ตามใช่สอดรับกันหมดในทุกๆเรื่องใช่ต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลกันก็จะสอดรับกันครับนะและอย่างที่สามคำพระเจ้าหลุดออกจากปากมาแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามใช่ไม่ว่าจะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีนี้หรือ 5,000 ปีไปก็ตามจะเป็นอากาลิโกเสมอใช่และตรวจสอบได้ด้วยบุคคลแต่ละบุคคลนั้นๆ นะเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาอย่างนี้
นั่นคือพุทธวจนะใช่ตอนนี้ในพุทธวจนะที่พูดถึงเนี่ยที่เราพูดกันถึงวันนี้ที่กับผมอยากให้คนดูก็ได้เห็นหรือเขาได้รู้จะเลยมาพูดถึงเรื่องซีดีอันนี้เป็นความคิดอย่างไรพระคุณเจ้าถึงได้คิดทำอันนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเห็นความแตกต่างหลากหลายในพุทธศาสนาครับทั้งในประเทศไทยและในโลกครับและเราสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่มีมาตรฐานเลยหรือทำไมพระเจ้าองค์เดียวกันทำไมมีข้อปฏิบัติยึดถือต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแก้กรรมการถือพิธีกรรมอะไรต่างๆนะ แต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานมีแต่เราไม่ใช้ชาวพุทธไม่ได้ใช้เราหลุดออกมาจากมาตรฐานเองใช่เราค่อยๆเดินทางออกมาจากทางที่ถูกเองใช่กลายเป็นว่าชาวพุทธเนี่ยเรากราบไหว้ศาสดาของเราโดยที่เราไม่เคยรู้คำสอนของศาสดาเราเลยครับนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกซึ่งพระเจ้าเคยตรัสไว้แล้วว่าในอนาคตการเนี่ยจะมีภิกษุเนี่ยที่ไม่สนใจคำตถาคตมันเริ่มจากภิกษุก่อนที่ภิกษุไม่ศึกษาคำตถาคตจึงไม่มีภิกษุที่ไปถ่ายทอดคำตถาคตให้อุบาสกอุบาสิกาฟังก็เลยเป็นเหตุให้ศาสนาจะค่อยๆเสื่อมคำตถาคตจะค่อยๆเสื่อมสูญไปจากโลกพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนกองศึกของกษัตริย์เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวปลองก็หมดสิ้นไปหลักการเดียวกันคำพุทธเจ้าจะค่อยๆหายไปถ้าไปสนใจคำสอนใหม่ที่สาวกหรือใครก็ตามแต่งขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นจึงทำการรวบรวมพุทธวจนะทั้งหมดไว้ในซีดีนี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่อยากจะทราบว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าหาดูได้ในที่นี้ใช่ครับและตรงนี้หลักฐานก็เอามาจากที่คณะสงฆ์เราใช้นี่แหละคือบาลีสามรัฐซึ่งเก่าที่สุดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งรวบรวมตั้งแต่รัชกาลที่5พิมพ์แจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกร.5ก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากร.1ที่รวบรวมเก็บไว้ในบาลานที่หอมณเทียนธรรมที่วัดพระแก้วร.1ก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากยุคคิริบุญชัยและทวาราวดีซึ่งทวาราวดีก็เอามาจากช่วงยุคพระเจ้าโศกมหาราชสืบสายถ่ายทอดคำพระเจ้ากันต่อมาจนถึงทุกวันนี้กล่าวโดยสรุปศาสนามีประโยชน์มากมายหลายประการดังนี้1ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม 2. ศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต 3. ศาสนาทำให้ผู้นับถือปกครองตนเองได้ 4. ศาสนาช่วยให้สังคมดีขึ้น 5. ศาสนาช่วยควบคุมสังคมดีขึ้นครับนักศึกษาครับนักศึกษาได้ทราบถึงพุทธวจนะของพระเจ้าไปแล้วและทราบถึงคุณค่าของพุทธศาสนาไปแล้วสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนักศึกษาติดตามชมได้เลยครับ